เรื่องพระสิงคาลปิตาเถระผู้วิปัสนาอัติกสัญญากรรมฐานในกับที่94นับถอยหลังแต่พัทระกับนี้ท่านสิงคาลปิตาเถระเห็นพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้านามว่าสตรังสีเที่ยวบินทบาทอยู่มีใจเลื่อมใส วหา้แล้วได้ถวายผลตาลที่อยู่ในมือของตนด้วยบุญกรรมนั้นท่านเกิดในเทวโลกกระทำบุญแล้วท่องเที่ยวอยู่ในสุขติภพนั่นแหละไปไปมามาเกิดในกำเนิดมนุษย์ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัตสปะ ได้เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระศาสนาบวชแล้วเจริญอัติกะสัญญาท่านกลับไปเกิดในเรือนมีตระกูลในพระนครสาวัตถีในพุทธุปบะบาการนี้อีกเจริญวัยแล้วแต่งงานได้บุตรคนหนึ่งให้นามบุตรว่าสิงคาละด้วยเหตุนั้น คนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าสิงคาละกะปิตาหมายถึงพ่อของสิงคาลมานกในเวลาต่อมาท่านสละความผูกพันในเรือนแล้วบวชในพระศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของท่านได้ทรงประทานอธิกะสัญญากรรมฐาน ท่านรับกรรมฐานนั้นแล้วอาศัยอยู่ในป่าเพสะกลาวันณสูงสุมาระคิริชนบทแคว้นพักคะลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในป่านั้นเพื่อจะยังความอุตสาหะให้เกิดแก่ท่านจึงประกาศความนี้ว่าท่านจะกระทำผลแห่งภาวนา ให้อยู่ในเงื้อมือต่อการไม่นานเลยโดยอ้างถึงพระอรหัตตผลจึงกล่าวคาถาว่าพิสุผู้อยู่ในป่าเพสกราวันพิจารณาแผ่นดินนี้ด้วยความสำคัญว่ากระดูกทั้งสิ้นเป็นอารมณ์จะได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเราเข้าใจว่า เขาจะละกามราคะได้โดยพลันทีเดียวพระเถระนั้นสดับคาถานี้แล้วคิดว่าเทวดานี้กล่าวอย่างนี้เพื่อจะยังความอุตสาหะให้เกิดแก่เราดังนี้แล้วอธิษฐานความเพียรรุดหน้าไม่ถอยกลับเจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระอรหันต สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอปทานว่าพระผู้มีภาคะสยามภูนามว่าสตรังสีผู้ไม่พ่ายแพ้อะไรอะไรออกจากที่สงัดแล้วออกโคจรบินทบาทเราถือผล,ลไม้อยู่ได้เห็นแล้วจึงเข้าไปหาพระนราศพ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัตได้ถวายผลตาลในกับที่94แต่พัทรักกับนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วก็พระเถระบรรลุพระอรหันต์แล้วนับถือคำที่เทวดากล่าวแล้วได้กล่าวคาถานั้นแหละโดยเปล่งเป็นอุทานคาถานั้นแหละได้เป็นการพยากรณ์พระอรหัตตผลของพระเถระนั้นชนี้แหละ เรื่องพระสิงคาลปิตาเถระจบ